สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากลับมาจากโรงเกลือสระแก้วแล้วค่ะแล้วเราก็กลับมาพร้อมกับของที่เยอะมากๆแต่อันเนี้ยถือได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยค่ะที่กูเนี่ยอยากซื้อมามากๆเลยนั่นก็คือการเปิดกระสอบเสื้อมือสองอ่ะทุกคนเรื่องของเรื่องเนี่ยก็มีอยู่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเราทำพวกไปเดินตลาดของมือสองเยอะใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะอยากดูเสื้อมือสองต่างๆนานาบางทีเราก็อยากเปิดกล่องสุ่มแต่พี่ท็อปอะไม่ยอมให้เราเปิดกล่องสุ่มเขาบอกว่าจริงๆกล่องสุ่มถ้ากูเปิดไปมันต้องไม่สนุกแน่ๆเลยเราก็เลยไม่เคยมีโอกาสได้ทดสอบความโชคดีของตัวเองด้วยการเปิดนะคะอะไรที่ต้องลุ้นกันเลยค่ะไม่ใช่ว่าเราจะได้เสื้อดีๆนะคะว่าเราจะเปิดได้ไหมนี่มาแบบนี้เลยค่ะทุกคนอ้าวมันเป็นรูปผีเสื้อค่ะเขาเขียนว่า men's t-shirt printed 100ปอนด์ค่ะมาจากยี่ห้อผีเสื้อค่ะออกมาแล้วตัวแรกครับ Green Day โอ้ยอันนี้เป็นเสื้อวงใช่ไหมคะ 21st century breakdown ดูไซส์ขอดูไซส์ขอดูไซส์ต้องดูไซส์ด้วยคือความรู้ในเรื่องของเสื้อทัวร์อันน้อยนิดของท็อปเนี่ยเสื้อทัวร์อันน้อยนิดของท็อปเนี่ยคือต้องดูที่โปรดิเสื้อยืดเนี่ยมันจะมีตะเข็บซ้ายขวาตรงกลางลำตัวถูกไหมแต่ถ้าเป็นเสื้อโทในสมัยก่อนที่ท็อปเคยเห็นเนี่ยมันจะไม่มีตะเข็บทั้งซ้ายและขวาแต่ทีนี้เนี่ยพอรุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆมาอันนี้ไม่มีตะเข็บอ่ะรุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆมามันก็จะไม่มีตะเข็บโอ้ทำไมเสื้อนี้เสื้อเราปกติมีตะเข็บคุณเพิ่งทราบเลยนะคะว่าเสื้อมันไม่มีตะเข็บได้ด้วยอ่ะใช่เอาแล้วก็อึ๊บอันนี้ Planet Beat224 Main Street น่าจะเป็นชื่อร้านป่ะคะอันนี้ใส่ L น่าจะใช่อันนี้ก็แปลกอีกแล้วค่ะมันไม่มีตะเข็บใช่ครับเสื้อไม่มีตะเข็บหมดเลยเสื้ออเมริกาส่วนมากจะเป็นไม่มีตะเข็บโอ้ยเราชอบอ่ะเพราะเราเป็นคนรำคาญตะเข็บอันนี้เอาไหมคะไม่เอาอันนี้ไม่เอานะไม่ควรนะไม่เอาครับอันนี้ Farmington Lutheran Church Wind River ไม่เอาเฮ้ยนี่น่ารักไลฟ์จ้อยน่ารักใส่เขาด้วยอันนี้เอาอันนี้เอาแล้วความน่ารักคืออะไรคะด้านหลัง There is no such things นี่น่ารักเหมือนแบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะเธออันนี้เอาอันนี้ก็ของเขาอันนี้เป็นกองโกนะคะกองพี่ท็อปยังไม่มาพี่ท็อปใส่ชุดนี้ใส่นี้ไม่ได้อันนี้เป็น Wonder อะไร Wonderland Yellowstone Park Made in USA Cotton 100% ไซส์ L ตัวใหญ่เป็นเสื้อ Yellowstone จะ L ฝรั่ง L ฝรั่งเป็นลายหมีไม่เอาเช่นเชลล์สโตนเอาก็ได้เอาเอาน่ารักไงมาดิกราสอันนี้เป็นลายเทศกาลมาดิกาในช่วงต้นปีค่ะมาดิกาคืออะไรครับมาดิกาคือเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่ถ้าคนคริสต์เขาเคร่งจริงๆเขาจะถือศีลอดเขาจะมีเหมือนทานแพนเค้กก่อนมีแบบ Fat Tuesday มาดิก็คือ Tuesday กราแปลว่า Fat ก็เหมือนฉลองก่อนนั่นแหละค่ะน่ารักไหมไม่เอาทำเสื้อพรีเมียมใช่อันนี้ลายแอบสวยลายใหญ่ด้วยอ่ะน่าจะเป็นเสื้อชาวอินดีเพนเดนต์เซอร์ไพรส์ป่ะคะไม่แน่ใจมันเป็นอินดีเพนเดนต์โฮมทาวน์อินดีเพนเดนต์เซอร์ไพรส์ข้างหลังเป็นสปอนเซอร์ทั้งอย่างอันนี้น่าจะแบบว่าเขาทำกิจกรรมอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะอินดีเพนเดนต์เซอร์ไพรส์ของอเมริกา Gilden Ultra Cotton Cotton 100% size L ค่ะเอาไหมพี่ท็อปก็ไม่เอาค่ะนี่ธรรมดาเลยค่ะอันนี้เป็นเสื้อทหารบกยูนิคอยน์ 50% แล้วก็ 50% โพลีเอสเตอร์ใช่เพราะว่าพวกนี้มันจะต้องระบายอากาศเขาเขียนว่าระบายอากาศเป็นผ้าบริสเบลค่ะเหมือนที่เราบอกมันจะไม่มันจะไม่ใช่ 100% คอตตอนเอาไม่เอาไม่เอาอันธรรมดาธรรมดาเนาะไม่เอาไม่เอาธรรมดาค่ะเจอซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นตอนหน้าถุงมันเป็นเลสซี่แต่ว่าเป็นวงกลมแต่ไม่รู้ว่าคุณจะใส่ได้หรือเปล่าทุกคนเราเพิ่งเจอเสื้อมีตะเข็บเป็นตัวแรกอันนี้เป็นเสื้อของแบรนด์ที่อเมริกาค่ะธรรมดาเป็นเสื้อแบรนด์ธรรมดาบอกมันจะเป็นแบรนด์ทั่วไปที่ไม่ได้ต่างอะไรกับเสื้อในบ้านเรามากนะproduct ofพรีเมียมอันนี้เป็นเสื้อแบรนด์ Old Navy ค่ะอ๋อ Old Navy ก็แพงสิครับแพงค่ะครับเอาไหมคะใส่ใครครับใส่คุณครับใส่เขาค่ะเอาค่ะไม่ต้องเอาอาวันตี้คอลเลกชันอันนี้เป็นเสื้อแบรนด์ของเมกาค่ะเป็นปะด้วยนะคะเอาไหมไม่เอา
สตาร์ที่ไม่เอาไม่เอาเนี่ยนะคะใครอยากได้เดี๋ยวลองมาเม้นกันได้นะคะเฮ้ยอันนี้เสร็จครับเราใส่ได้นะไม่อันนี้เสร็จครับเขาใส่ได้อันนี้ไซส์ L คุณใส่ได้ใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ใหญ่ไปอันนี้อยากได้อ่ะอันนี้เป็นเสื้อสตาร์วอร์นี่เดี๋ยวให้ดูน่ารักอย่างมากครบเลยอ่ะน่ารักอ่ะตัวนี้ชอบมากมันต้องมีอีกมันต้องมีอีกนี่แหละมันสนุกตรงนี้แหละมั้งคนอเมริกา Rock and Roll นี่ของอเมริกาผ้า 100% XL อันนี้ไม่โปรดเพราะว่ากีตาร์ไม่ใช่ Fender Famous Stars and เราไม่ใช่ไม่ใช่ดัสซี่สวยนะอันนี้น่ารักรักสายรักป่าต้นไม้รักน้ำรักปลาอะไรอย่างเงี้ยรักคนรักไม่ใช่อันนี้ L น่ารักเลยทุกคนอันนี้คือสงสัยนิดนึงค่ะว่าทำไมสีเขาสดมากเลยคือเสื้อยืดเราใส่สักพักสีจะซีดนะแต่ของเขาสีสดน้ำยาบ้านเขาน้ำยาบ้านเขาคือของเขาแพงกว่าเราแต่ว่าคุณภาพเขาดีกว่าอันนี้ธรรมดาเป็นสีเลือดหมูแต่ว่ามีกระเป๋าข้างหน้าด้วยอันนี้เสื้ออะไรเป็นนางแมว guilty pleasure จริงๆคือเข้าใจแล้วทุกคนคือคือว่าความสนุกของการเปิดกระสอบมันเหมือนเปิดกล่องสุ่มอย่างนึงคือไม่รู้จะเจออะไรแล้วพอเจอเราจะมีความรู้สึกว่าอุ้ยน่ารักอุ้ยใช่อุ้ยชอบเนี่ยอุ้ยมันเป็นน้องป่าใช่เหรอใช่นี่ไงอืมมันเหมือนกูเดธมะอ๋อจะมีขาวโอเคโอเคนี่น่ารักอันนี้ให้ดูจักรแร้อะไรค่ะดูแล้วค่ะ Black Matter มีกระเข็บไหม Black Matter เป็นแบรนด์ค่ะอันนี้อ๋ออันนี้คือรู้จักใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีตะเข็บเหมือนเสื้ออเมริกาเขาไม่มีตะเข็บหรือเปล่าคะอันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นเพราะว่า product line เขาเป็นอย่างนั้น sponsored by Indian Hair Track Club and Motorcycle Charity Classic อันนี้เอาไหมไม่เอาไม่ใช่สายวิ่งแต่สายกินนะคะ Wimberley Zip Line มันสวยนะลายสวยมันเป็นภูเขาอะเขาเพราะอันนี้เป็นเสื้อซิปไลน์เหมือนที่เป็นกิบบอนใช่ไหมคะ นี่เอาไหมไม่เอาไม่เอาค่ะ6 is a serious number เอาไหมเอาตัวอย่างตัวเนี้ยเผื่อใส่ได้โอเคครับใส่นอนไปอันนี้น่ารักเสื้อ Wrangler Wrangler ใช่ท็อปแล้วล่ะใช่เขาเอ็กยาวคือเราอยากได้เราจะย้ำมันเป็นไซส์เราเฮ้ยดีอะอันนี้เป็นเสื้อNumber 15มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับรถซิ่งฮะ Turn Motorsport สวยนะอันนี้เอาอันคืออันนี้เราต้องให้น้องตัดต่อเราเป็นลายนี้อ๋อลายเงาเงาวิ่งวิ่งนี่ใช่ดูดูนี่เป็นเสื้อของหน่วยงานวีดใช่ค่ะเป็นหน่วยงานสังกัดวีดอินเวสติเกชั่นวีดอินเวสติเกชั่นการตรวจสอบกัญชาคือในนี้มันอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นลายนิดนึงอันนี้เสื้อโปโลบราโฟลันเป็นพันนาวจริงๆนินเทนโดอ๋อเสร็จท็อปสิน่ารักมากเลยไซส์พี่ท็อปด้วยค่ะเฮ้ยทำไมของพี่ท็อปมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นทำไมของกูมันไม่ได้เลยอะคะก็อย่างนี้แหละฝั่งอเมริกาเขาเปิดมาไซส์เอ็มให้ดีใจแรกๆอันนี้คืออะไรเสื้อขาวเฮ้ยไซส์แอลเนี่ยของท็อปนี่เสื้อ Star Wars เสื้อ Star Wars อีกแล้วเสร็จครับเรากำลังตามหาเสื้อที่เป็นเสื้อวงเสื้อเก๋ๆอะไรแบบนี้ที่แบบในใจคุณรู้ป่ะเสื้อ Old Navy Old Navy อีกแล้วนะฮะที่ชอบมาก Old Navy คืออะไรรู้ป่ะคือผ้ามันนิ่มมาก Old Navy มันตัวประมาณเท่าไหร่อ่ะเคยเห็นในห้างเมื่อก่อนนะตอนเซลล์นะ 1,400ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆคือจริงๆก็คุ้มแล้วนะได้ 2,000 จริงๆก็คุ้มแล้วนะคะนี่ใส่ L ด้วยมาอีกแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครจะได้เสื้อมากกว่ากัน Heavy Cotton น่าจะเป็นเสื้อออฟฟิศค่ะ Get Dirty Play Hard Baseball Baseball ฮะไม่เอาไม่เอานะคะลงเสื้อโรงพยาบาลเด็กค่ะสมทบทุนอันนี้น่ารักชอบสีใส่น่ารักจังเลยอ๋อมีปี2006ฮะโคโรราโดอิลลินอยคันซัสนะฮะโอ้ยเสื้อตัวนี้เท่อะทุกคนกูว่าเสื้ออเมริกาลายเขาเด่นมากเลยอันนี้เอาน่ารักฟัตฟาร์ม1992เป็นเสื้อแบรนด์ค่ะแต่เราคงใส่กันไม่ได้ไม่ได้ครับผ่านครับ Cancer Society Mercy Health Cincinnati Sport Medicine
ป็นเสื้อแข่งขันกีฬาค่ะ Southern Merch อันนี้เทศกาลหอยนางรมน่ารักอ่ะพันนาน่ารักมากเลยอ่ะมีกระเป๋าด้วยอ่ะใช่แล้วก็มีเป็ดให้หนูเอาเราจะพยายามหาเสื้อสีเข้มๆเพราะเสื้อสีเข้มๆน่าจะเป็นเสื้อวงที่พี่เราพูดถึงนะคะน่ารักดีแต่ไม่ใช่แนวดีหมดเลยนะมีน่ารักไงเป็นลายแบบเทปขวดอ่ะขวดแจ๊กใช่แล้วเป็นกาแล็กซี่ด้วยค่ะเสร็จธิดาครับ Morgan and the Bellus Bellusใครเหรอไม่รู้เทเชียใส่พี่ท็อปเลยได้ของปกติอันนี้น่าจะเป็นวิ่งนะใช่เสื้อวิ่งค่ะเนี่ยพอเจอลายน่ารักแบบนี้เรามีความรู้สึกว่ากราฟิกเขาสวยมากเลยนะแต่อันนี้ไม่ใช่แนว John 316โอ้โหสีสวยฮะอันนี้ต้องเสร็จคุณธิดาละน่ารักจังเลยสีสวยก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีน่ารักเนี่ยแซกบราวน์เป็นรถทริปฮะเสื้อวงครับผมเสื้อวงแซกบราวน์ USA Great American Road Trip อ่าฮะมันก็จะเป็นชื่อผับแต่ละที่ของสถานที่นี่เขาก็ได้เสื้อวงแล้วตัวนึงอะดิแซกบราวน์ใช่ไหมดีใจอะน่ารักน่ารักแต่ใส่ไม่ได้เสื้อเชียร์ลีดเดอร์ข้างหลังเป็นลายชื่อเชียร์ลีดเดอร์อ่าคิดว่านะคะคิดว่าเอาไปใส่ใช่ค่ะเขาก็ไม่เชื่อว่าเราเป็นเชียร์ลีดเดอร์เราไม่ได้หุ่นแบบเชียร์ลีดเดอร์เก็บไว้ด้วยนะฮะ A new beginning buckshot อันนี้เป็นเสื้อยิงปืนค่ะไม่เอาเสร็จฮะเสื้อขาวเสื้อขาวไซส์นี้อันนี้เสื้อถั่วครับคือวงกอริลล่าไหนร้องสิไม่ต้องสิมาแน่นอนตอนนี้ชอบตอนนี้เป็นแบรนด์นะคะแบรนด์อะไรอ่ะเป็นแบรนด์ของอเมริกาแต่ดูสีเอาดอใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่คือเราชอบสีมากเป็นสีลายมันสวยใช่มันปิ๊กปีกเอาอันนี้เอาค่ะไม่เอาเสื้อแมวใช่เป็นเสื้อเหมือนแบบโปรโมทให้ไปรับน้องแมวจากสถานรับเลี้ยงอ๋อให้รับแมวกลับบ้านใช่ว้าวน่ารักฟรีสไตล์คัสตอมโคลทิ้งน่ารักอ่ะ LSM นี่เหมือนกันแต่ดูว่าน่ารักน่ารักเราชอบเซบาสเตียนบอกฮะ one and one เป็นไรคนเล่นบ้านฮะและแอนวันเป็นทีมที่เขาร่วมกลุ่มกันแล้วก็ไปแข่งกันตามสตรีทตามบีชคอร์ตทั่วไปใส่เอลแล้วเป็นทีมที่ดังมากมีรองเท้าด้วยมีอะไรด้วยเท่อะแอนวันเขาบอกเลยว่าแรงแรงใช่ไหมคะครับผมตอนนี้สีสวยตอนนี้สีสวย EMS นี่คือไอ้นี่นี่นะกู้ชีพครับไม่ใช่ผมเป็นคนนี้นะเขาเป็น emergency medical service อันนี้พี่กัลลันเออสวยสีสวยมากอันนี้เป็นทีมยิงปืนค่ะว้าวเสร็จท็อปฮะเสร็จท็อปฮะน่าจะเป็นยี่ห้อสายอเมริกันนะคะเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเสื้อจิ๊กจ๊าสเสื้อแบรนด์จะเป็น3เส้นลงมาจากข้างหลัง Bear Cat Power Adidas ก็มี Adidas ก็แพงหลายพันนะตัวนี้เสื้อธรรมดาอืมอยากใส่มากเลยอ่ะทำไมล่ะครับอันนี้คือกู๊ดเลยค่ะ Hungry ค่ะ Hungry ฮะทางจะมีคำว่า Angry โกรธกับ Hungry หิว Hungry นี่คือโมโหหิว Hungry คือโมโหหิวใช่แต่มันตัวใหญ่อ่ะใส่ได้ได้ๆเดี๋ยวไปนี่ใส่นอนShow face นี่คือเสื้อ Nike เหรอคะใช่ครับเสื้อ Air Jordan ใช่ไหมคะโอ้ทุกคนพี่ท็อปได้เสื้อเยอะมากอะพี่น่ารัก Fellow First Agency แต่ความน่ารักอยู่ด้านหลังโอ้ลายสวยลายน่ารักน่ารักน่ารักอันนี้ชอบอันนี้เอาตัวนี้น่ารักเป็นลายเสื้อหลักทุกคนครับสันติทุกคน peace y'all อันนี้เป็นเสื้อร้านปูค่ะเสื้อร้านปูน่ารักง่ายเอาใช่อันนี้เสื้อสีดำเห็นปะ AX Armani Exchange เสื้อ Armani เธอทุกคนเสื้อ Armani ค่ะ
อามานี่แพงมากไซส์กูด้วยอุ้ยดีจังPittsburgh Steelers น่าจะเป็นอเมริกันฟุตบอลเสื้อโอเนบีอันนี้เขาเขียนว่าเป็นเสื้อเหมือนบรีทเบิลเลยนะใส่สบายต้องขออนุญาตบอกเพื่อนๆก่อนนะตอนนี้ถ่ายมาชั่วโมงครึ่งแล้วเป็นการรีวิวที่นานที่สุดที่เคยทำมาที่สุดเบสไซส์เจคอุ้ยเสื้อเจคครูอันนี้เอาอันนี้ก็เป็นแบรนด์แพงค่ะเราชอบข้างหลังเอาเสร็จเลยนะครับแชมเปี้ยนครับแบรนด์แชมเปี้ยนของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดอยู่ที่แขนเสื้อด้านซ้ายเป็นเย็บโอ้แชมเปี้ยนครับทำให้ฮาร์วาร์ดใช่ครับไม่เอาบ้าๆแล้วเฮ้ยเดี๋ยวบอกเลยว่าจักด้านขวาเจ้าของทาโรออนมาเยอะมากอีมันจะล้างออกไหมไม่ออกอ่ะมันจะนี่เสื้อเท่นี่ไงตัวนี้เขาจะเอาเล็กชิ้นแบบเนี่ยเป็นตัวเล็กเสร็จครับแล้วจะเอาตัวนี้ไซส์พี่เราใส่ไม่ได้มันใส่เราRed hot chili pepper, red hot chili pepper. I just a bit of fun, ba. ไม่เคยค่ะ ก็จะมีอันนี้ของพี่ท็อปอันนี้ของกู๊ดอันนี้เสื้อวงอันนี้เสื้อให้คนอื่นอันนี้เสื้อที่ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคนะรวมๆกันแล้วก็โอเคใช้ได้อยู่นี่ก็ใหญ่มากอ่ะ Secret Sister เสื้อแบบพี่สาวจะโชว์ก็ให้ดูข้างหน้ากลัวกลัวโชว์ข้างหน้าก่อนไม่รู้เสื้ออะไรนะฮะ District 3ฮะ PTA ไม่เป็นไรนางไม่ชอบผ่านไปแล้วครับ Mason Ohio เป็นเฉพาะด้วยใหญ่มากอ่ะทุกแต่พี่ท็อปใส่ได้นะโอ้แต่นี่คือเป็นไซส์ XL ค่ะเนี่ยฮะ NASCAR ชัดเจนเลยคอร์จอน25สวยนะสวยเสื้อของเสื้อ NASCAR อือฮึได้ตัวเล็กอีกแล้วมันน่าจะเป็นเสื้อวงอันนั้นวงที่เรารู้จักวงที่รู้จักเธอคิดว่าเรารู้จักวงอะไรบ้างใหญ่มากเลยเธอคิดว่าเรารู้จักวงอะไรบ้างNo Linkin Park อือฮึว้าวเสื้อ Linkin Parkแต่ใหญ่มากเป็นไซส์ XL นะคะเสียดายนะเสียดายเอาไว้เป็นเสื้อวงเฮ้ยน่ารักอ่ะ South Carolina น่ารักเชียร์ชายหาดใช่ออกแนว Roxy นะน่ารักแต่เปื้อนตรงนี้นิดนึงแต่คิดว่าน่าจะซักได้ค่ะอันนี้เอาน่ารักแล้วที่กูชอบมากเลยคือเสื้อไม่มีตะเข็บทั้งหมดเลยใช่ที่เริ่มมา IBM มันจะเป็นแบบโลโก้เข้าแบบสีเลื่อนๆหน่อยเอามาไซส์อะไรไม่รู้ครับไซส์ L ค่ะ L เอาใส่ได้หรอเรียบร้อยค่ะคือไม่ได้นับเนี่ยเพราะมัน250จริงหรือเปล่าไม่ไหวแต่รู้ว่าหนักมากเอาเป็นว่าอันเนี้ยเราเลือกแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนดูอีกทีนึงว่าที่ของกูกับพี่ท็อปมีอะไรบ้างทุกคนจะได้รู้กันว่าคุ้มไหมแล้วมาดูกันนะคะว่าที่เสียไป 3,500 คุ้มหรือเปล่า
ทุกคนคะหลังจากที่เราสนุกสนานตื่นเต้นกันไปแล้วนะคะโอ้โหเปิดเสื้อมาเสื้อยืด1กระสอบ100ปอนด์ค่ะเราได้ทั้งหมด231ตัวตอนแรกเนี่ยเรากะว่า250ใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยคือเขานับตามน้ำหนักทุกคน100ปอนด์เนี่ยด้วยความที่เราได้เสื้อตัวใหญ่มีไซส์ L ไซส์ XL เยอะมากใช่ไหมคะมันก็เลยได้ปริมาณเสื้อน้อยลงจาก250ก็เหลือ231ตัวแต่ต้องบอกว่าโชคดีมากตอนแรกนึกว่าพอเป็นกระสอบอเมริกาเนี่ยจะตัวใหญ่ใส่ไม่ได้ปรากฏว่าได้เสื้อสวยๆใส่หลายตัวพอดีกูเป๊ะเลยทุกคนเราจะบอกว่าเราซื้อมา 3,500 ใช่ไหมคะเราได้231ตัว wow. ก็ตกประมาณตัวละ15บาททุกคนแต่ที่เห็นตรงนี้คือที่คัดมาแล้วที่เด็ดมากแล้วก็ยังมีอีกนะคะอย่างเช่นพวกเสื้อที่ไม่มีลายนะคะเป็นเสื้อธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นคอตตอน 100% เป็นแบรนด์เนมมีอีกเยอะมากๆเลยแต่จะให้ดูว่าที่คนเขาตามหากันเวลาเปิดกระสอบมีอะไรบ้างก็จะมีเสื้อวงใช่ไหมคะพี่ท็อปหนักๆเลยจะเป็นเสื้อวงกับเสื้อแบรนด์ครับนี่อย่างเสื้อวงนี่นี่อันนี้ใส่ได้นำเสนอค่ะของ Green Day นะคะเป็นวงดนตรียุค 90ใช่ไหมคะดังมากดังมากแล้วก็จะมีลิงกินผักใช่ไหมคะลิงกินผักต้องบอกว่าลิงกินผักเนี่ยน่าจะเป็นวงดนตรีเดียวเลยที่กู๊ดฟังบ่อยมากๆทำไมอ่ะไม่รู้สิมันได้ยินบ่อยที่อังกฤษมั้งมันก็เลยได้ยินบ่อยแต่จริงๆภาคเขาดังระดับโลกจริงแล้วก็จะมี Red Hot Chili Pepper อันนี้เก่ามากต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวหน้าปกตัวหน้าปกที่ทำให้พี่ท็อปซื้อเลยเลือกกระสอบนี้มา Red Hot Chili Pepper ค่ะตอนแรกเนี่ยพี่ท็อปบอกว่าแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวอ่ะก็ต้องซื้อแล้วกระสอบนี้ 3,500 นะแล้วไซส์เขาพอดีเลยค่ะไซส์กูดค่ะพอดีโชคดีเฉยใช่แต่ว่านอกจาก Linkin Park Red Hot Chili Pepper แล้ว Green Day แล้วก็จะมี Gorillaz อันนี้ด้วย Gorillaz Gorillaz ไม่แน่ใจฮะน่าจะ Gorillaz แล้วก็จะมีเป็นวงดนตรีอเมริกา Zac Brown USA นะคะเป็นวงดนตรีแนว Country Rock ค่ะสรุปเนี่ยได้เสื้อวง5ตัวทุกคนแล้วก็จะมีที่คนไทยชอบตามหากันเสื้อ Star Wars นะคะตรงนี้เสื้อ Star Wars ตรงนี้ก็มีเสื้อ Spider-Man ก็มีค่ะอันนี้เป็นของ Marvel ด้วยซึ่งอันนี้ทุกคนต้องบอกว่าคุ้มมากแล้วคุ้มไปกว่านั้นอีกก็มีวันเสื้อวันตักโกดค่ะเสื้ออานามิอานมานี่ค่ะอามานี่ Exchange Wrangler ด้วยนะคะอันนี้เป็นเสื้อไหมพรมอย่างดีเลยไหมพรมใช่เป็นไหมพรมค่ะโอ้ใช่ค่ะเป็นไหมพรมคอเล็กๆค่ะแล้วก็มีเสื้อไนกี้ด้วยนะคะ Blue Navy เสื้อ Nautica แล้วก็เห็นม้านี่ไหมคะนี่เสื้อ Ralph Lauren ก็มีนะคะคือต้องบอกว่าจริงๆพอเป็นเสื้ออเมริกันก็จะเป็นแบรนด์อเมริกาเนาะแล้วก็จะมีสิ่งที่คนอเมริกันสนใจเช่นกีฬาต่างๆของเขาก็จะมีเสื้อเบสบอลเสื้ออเมริกันฟุตบอลเสื้อรักบี้เสื้อลายทหารเสื้อยิงปืนนะคะเสื้อพวกการเล่นสเก็ตบอร์ดต่างๆเช่น Element Steampunk เสื้อมหาวิทยาลัย Howard ก็มีนะคะหรือว่านี่เสื้อ Pioneer Basketball เสื้อ Adidas เสื้อรถต่างๆนะคะพวก Hot Rod นะคะหรือว่า NASCAR รถแข่งแม้แต่อันนี้ค่ะนี่เสื้อนักมวยชื่อดังนะคะออสการ์เดลอย่ากับโมราเลสก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจริงๆวันนี้อุ้ยเราดีใจมากเลยทุกคนตอนแรกก่อนเปิดมานะเรากังวลมากหนึ่งเปิดมาปุ๊บเสื้อเน่าทุกตัวหรือเปิดมาปุ๊บเจอที่ใส่ไม่ได้เลยหรือไม่มีอะไรที่ดีเลยปรากฏมีดีๆเยอะมากเอาเป็นว่าวันนี้การเปิดกระสอบของเราประสบความสำเร็จมากๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเสื้อเยอะขนาดนี้200กว่าตัวเราจะเอาไปทำอะไรกันใช่ไหมคะติดตามได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้เราเปิดกระสอบอย่างอื่นด้วยตุ๊กตาหมวกกางเกงยีนอะไรก็ลองเมนเข้ามาได้นะคะยังไงเราทำตามใจทุกคนอยู่แล้วและเป็นเรื่องของการช้อปปิ้งค่ะ